องสามวันเนี้ยที่จะไปเจอพี่นายแล้วมีซ้อมบทมีอะไรบ้างไหมซ้อมบทมีครับก็อ่านไดอะล็อกประมาณหนึ่งนะครับก็พยายามให้มันจำคำพูดให้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้จำมากครับอยากให้มันสดๆเลยมากกว่าไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของการแข่งอ่ะคือถ้าน้องได้เราก็ดีใจด้วยเพื่อนได้เราก็ดีใจด้วยเราไม่คิดผมไม่คิดเลยว่าใครจะแข่งขันกันอ่ะผมมองแค่อย่างนี้จริงๆนะก็พอได้ครับพี่แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของบทที่ผมต้องไปแคสติ้งจะเป็นผู้ชายที่แบบดูเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนไปทำผู้หญิงท้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องตกลาออกจากงานตกงานอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีเหมือนกันครับตื่นเต้นผมก็จะทำเต็มที่ที่ผมจะทำได้ครับพี่ถามว่าดีขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยผมอาจจะตื่นเต้นมากจนไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าผมก็จะทำของผมให้แบบเต็มที่เหมือนที่ผมได้เตรียมมาครับมูดการแข่งขันเวลาอยู่ด้วยไม่มีอะค่ะไม่มีส่วนมากจะเป็นแบบเพื่อนๆกันมากกว่าคือเราโอเคเราก็แบบอาจจะมีนิดนึงเหรอเฮ้ยเราอยากได้แต่ก็แบบอยากได้บทที่เล่นๆเงี้ยแต่ในใจก็เฮ้ยแต่ถ้าคนอื่นเขาดีกว่าก็ต้องให้เขาอะไรเงี้ยที่จะไปแคสติ้งกับพี่นายนะคะพยายามทำตัวให้พร้อมมากที่สุดพี่คือพยายามอ่านบทเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวคาแรคเตอร์แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าพี่นายเขาต้องการแบบไหนอะค่ะอ้อยชอบแบบว่าถ้ากำกับมาอย่างนั้นแล้วเราเล่นให้มันจะดีกว่าก็หวังว่าพี่นายเขาจะแบบไหนลองเล่นแบบนี้ซิแบบนี้ซิอย่างเงี้ยค่ะผมไม่เคยคิดว่าเป็นคู่แข่งเลยนะอย่างส่วนตัวผมตอนอย่างเงี้ยตอนผมรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ต๊อรู้จักอยู่แล้วเคยทำงานโฆษณาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่พอทุกคนมาอยู่ในคลาส acting ที่เจอกันเนี้ยผมกับมองว่าเหมือนทุกคนถ้าเทียบเป็นมหาลัยเหมือนเข้าปีหนึ่งมาใหม่กันหมดแล้วก็มาละลายพฤติกรรมมาทำทุกอย่างร่วมกันผมแคสโฆษณามาตั้งแต่ม.4 ม.5จนผมก็จะได้รับความรู้สึกที่ว่าได้กับไม่ได้คืออย่างต้อเนี่ยที่แบบเหมือนตอนแรกยังที่เรียนกับครูบิวแล้วไม่ผ่านสักทีอะไรเงี้ยคือเหมือนพอหันไปเห็นหน้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบมีความหวังให้กำลังใจว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้ต้องกลับมาเรียนด้วยกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะสู้ต่อเราอยากที่จะอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้เราอยากที่จะเรียนคือมันเหมือนแบบทุกคนห่วงใยกันแล้วแบบเป็นกำลังใจให้กันแบบห่างๆอ่ะแบบเงียบๆแบบเหมือนแบบมองตาก็รู้นะว่าแบบทุกคนแบบเป็นห่วงทุกคนให้กำลังใจกันอยู่ผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็เป็นถ้าเราก็จะดีใจกับเพื่อนเราที่เพื่อนเราได้ด้วยเพราะทุกคนสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่ถูกเลือกของเราทั้ง8ที่จะต้องมาทำการแคสติ้งแบบตัวเป็นๆต่อหน้าพี่นายผู้กำกับกันแล้วล่ะครับสู้เอาเถอะครับไปเอาครับสวัสดีครับผมออมสินธีรวุฒิเทศนานะฮะอายุ25ปีครับเด็กครูด้วยอะไรของสมัครเด็กพิเศษของมันตัวเองคือผมว่าเป็นเพราะว่าผมเลือกคาแรคเตอร์ที่แหวกนะครับแหวกจากคนอื่นแล้วผมเล่นเป็นประมาณว่าเป็นนักเลงอันธพาลในมัธยมแห่งหนึ่งแล้วพระเอกนางเอกเนี่ยเข้ามาเรียนที่มัธยมแห่งนี้พอพระเอกเข้ามาก็แย่ความป๊อปปูล่าของมันไปในจองฟุกมันก็เลยหมักไส้ก็เลยแบบคิดแก่แจฮอกว่าจะไปจับตัวนางเอกเนี่ยมาแบบล้างแค้นพระเอกอะไรประมาณนั้นช่วยแนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์แล้วนะที่น้องพูดถึงอีกทีนึงสวัสดีครับผมจองฟุกครับเป็นอันธพาลของมัธยมแห่งนี้ถ้าใครที่จะมากากันในโรงเรียนของผมนะต้องผ่านผมไปก่อนผมบอกไว้เลยว่าไม่ว่าใครก็ตามแน่ไหนที่จะมาคิดว่าตัวเองแน่เจ๋งต้องเจอผมจองฟุกสุดหล่อAction. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายไอศกรีมแมกนัมนะฮะรสช็อกโกคาปูชิโน่ครับถ้าจะถามว่าราคามันแพงไหมสำหรับประชาชนทั่วไปนะฮะก็ต้องคิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความอร่อยคุ้มค่าในการที่แบบเรากัดเข้าไปแต่ละคำนะฮะมันคุ้มมากนะฮะกับเงินแค่43นะครับเพราะว่าไอศกรีมของแมกนัมเนี่ยละมุนมากนะฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นช็อกโกแลตที่ครอบเนื้อของวานิลาอยู่นะฮะมันเป็นของชั้นดีนะครับ
พี่ไม่ชอบกินไอศกรีมพี่มันไม่กินไอศกรีมอ๋อพี่ไม่ชอบกินไอศกรีมใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะให้พี่ลองเปิดทัศนคติใหม่ๆนะครับพี่อาจจะแบบฟันพี่อาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าคือผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่ลองกัดพี่จะแบบว่ารู้สึกดีขึ้นเลยกับไอศกรีมนะฮะผมอยากให้ลองครับถ้าพี่ยอมกินไอติมแล้วไอศกรีมเนี่ยแมกนัมเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรตอบแทนพี่ถ้าพี่ยอมกินเนี่ยก็จะเต้นให้ดูก็ได้ครับงั้นเต้นพี่อยากเห็นโอเคงั้นพี่ยอมกินค่ะเต้นไปขายของไปขายแมกนัมไปด้วยเออถึงแม้อากินแล้วรู้สึกซาบซ่าขึ้นมาเลยมันต้องเป็นไอศกรีมที่อร่อยจริงๆเลยสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมอ่านบทมาแล้วอ่านบทแล้วค่ะแต่จำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วลองซ้อมเล่นๆที่บ้านไหมคนเดียวซ้อมค่ะซ้อมทุกวันค่ะทำให้ดีที่สุดไหมสู้ตายค่ะสู้ตายแน่นะสู้อ่าครับนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมค่ะณัฐิดากิ่งเงินตอนนี้อายุ22ปีค่ะมีผลงานอะไรยังไงบ้างไหมคะหนูไม่เคยมีผลงานเลยค่ะอันนี้เป็นงานแรกที่หนูเคยทำในวงการเลยค่ะคือหนูออดิชั่นเป็นคนบ้าค่ะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงที่แบบสติไม่ค่อยดีอะค่ะโชว์ลิ้นได้ไหมเนี่ยสอนร้องเพลงเนี่ยเอาล่ะการที่เรานะคะจะมีเสียงที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยค่ะมันขึ้นกับรูปปากของเราค่ะรูปปากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณครูจะมาสอนให้เด็กๆนะคะลองฝึกรูปปากลองฝึกการออกเสียงดูนะคะทำตามคุณครูนะคือกล้องรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถถ่ายรูปชัดได้88ล้านพิกเซลนะคะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณสามารถถ่ายรูปใครก็ได้จะสวยจะหล่อตามใจที่คุณคิดเลยค่ะฟังก์ชันของมันเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถเอาลงไปถ่ายใต้น้ำได้ค่ะหรือว่าขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยก็สามารถถ่ายได้คุณจะไปล่องก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันค่ะกล้องเนี่ยนะคะมันเป็นรุ่น limited edition ค่ะซึ่งในโลกนี้มีอยู่แค่10เครื่องเท่านั้นค่ะที่เราผลิตออกมาและในเมืองไทยเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวเดียวค่ะพี่ก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันก็ตกเป็นของคนอื่นค่ะซึ่งไม่สามารถหาได้แล้วค่ะรุ่นนี้ราคาถูกขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดพี่ซื้อนะคะพี่สามารถรับของสมนาคุณมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นmemory card หรือว่าสก็อตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราเอาไว้ซื้อแผ่นค่ะสก็อตแพนทีนผู้สนับสนุนหลักซึ่งให้ใช้ได้ตลอดปีค่ะถ้าทางแคสติ้งแบบคนเดียวจะไม่เร้าใจพี่นายเท่าไหร่พี่นายก็เลยขอทำการแคสติ้งแบบจับคู่2คนดูบ้างเริ่มที่อมสินกับเอมดูซิโอ้ไม่มาใช่เนี่ยโอ้ขอโทษมากสิบนาทีแล้วนะโอ้ก็เรานัด4โมงครึ่งไม่ใช่หรอแค่คุณจะมาก่อนจะเป็นผู้ชายนะโอ้โทรบอกเขาก็ได้แล้วมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เขาฟังน่ะฮะไม่มีจะมาไหมเขาก็มีเรื่องจะเล่าให้จะฟังสองเรื่องน่ะทำหน้าเงี้ยเรื่องผีเรื่องอะไรก็มีทั้งดีแล้วก็ดีนิดนึงพูดมาเลยนะนั่งน้องกาแฟ2แก้วไม่กินกาแฟฉันจะกินน้ำส้มน้ำส้ม1แก้วกาแฟ1นะคือเรื่องที่เขาจะเล่าอ่ะคือเดี๋ยวดีเนี่ยฟังอยู่ต่อไปเนี้ยนะเขาจะมีเวลาให้กับเธอเยอะเลยแล้วไงเราก็มีความสุขกันไงเธอบอกว่าอยากจะไปเที่ยวไม่ใช่หรอเราจะพาเธอไปภูเก็ตฉันจะไปทาริฟเนี่ยเธอพาฉันไปได้ไหมภูเก็ตฉันไปบ่อยแหละแต่ว่าเรื่องนึงถ้าเธอฟังแล้วอ่ะอย่าโกรธเขานะพูดให้ดี
เรื่องนึงก็คือเขาอะตกงานเขาตกงานแต่ว่าเขาก็ยังมีเงินก้อนนึงนะที่เราจะใช้จ่ายได้ใช้ทำไรอย่าคิดมากสิก็แค่ตกงานแล้วเรื่องอะไรอ่ะที่เธอจะเล่าให้เขาฟังอ่ะฮะไม่เล่าละท้องคลอดแบบเนี้ยนะอะไรนะท้องเหรอนี่เขามีลูกเหรอเฮ้ยคนอย่างเธอเนี่ยนะมันไม่สมควรเฮ้ยเขาดีใจนะที่รักอุ้ยเรามีลูกกันแล้วขยับมาฟังสิแท้งหมดเนี่ยแต่ว่ามีเรื่องดีบ้างไหมคะแต่ว่าเราตกงานอ่ะเราจะเอาเงินที่ไหนอ่ะแล้วทำไงฉันจะรู้ไหมต้องทำไงกันพ่อเขานะแคสติ้งเสร็จเป็นไงบ้างครับเหมือนแบบวิ่งสนามจุ๊บ50รอบคือเหนื่อยมากค่ะและด้วยความที่ข้างในคนเยอะมากแล้วครูบิวมาด้วยคือไม่รู้ตื่นเต้นอะไรก็เจอคันปล่อยแต่มันตื่นเต้นอ่ะแล้วไม่รู้ดิไปไม่ถูกแต่ก็สนุกดีค่ะขำมากเกือบหลุดต้องหลายรอบสนุกครับก็ดีฮะคือถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าผมเล่นดรอปลงไปนะฮะแต่ว่ามันก็ถือว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าขอแค่ได้เข้ามาตรงนี้มันก็ถือว่ามีคุ้มแล้วอะฮะคือผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงอะไรอยู่แล้วนะฮะก็โอเคฮะก็จะทำให้เต็มที่ต่อไปครับก็ดีอะทำอยู่3วันอ่านย้อนไปย้อนมาพยายามคิดแบบพีเอทว่าเฮ้ยตัวคาแรคเตอร์นี้มันควรจะเป็นยังไงเงี้ยพยายามคิดหลายๆแบบเผื่อเขาให้เล่นหลายๆแบบเนาะไม่ได้ตรงกับที่เราคิดเลยอย่างนี้ตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นอยากก็อยากให้มันดีที่สุดแหละเออพร้อมไหมจ๊ะก็ถือว่าพร้อมค่ะเฮ้ยดึงกันดิค่ะสวัสดีค่ะต้อวรัตตาวัชราธรนะคะก็ผลงานที่เคยผ่านมานะคะเคยมีละครเรื่องสถานีบัญชาทางช่อง3นะคะเล่นเป็นข้าวก็ถ้าได้ดูข้าวจะเป็นบทเหมือนบทแบบค่อนข้างธรรมะธรรมโมเรียบร้อยชอบพูดคติแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเพิงนะคะของช่องไทย PBS ค่ะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกชื่อเกรซนะคะก็ในเรื่องเกรซเนี่ยจะเป็นเหมือนเท้าขานิดนึงแบบเชียร์เพื่อนอัพเพื่อนว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนมีแฟนในเรื่องมีเพื่อนโสดไม่อยากมีใครเล่นอยู่เล่นหรือเปล่าเล่นหนึ่งตัวเนี้ยเกรซเหรอคะเออฮะเฮ้ยแกคุณเจนเขาดีจริงๆนะเว้ยเออเนี่ยเฮ้ยนี่เมื่อวานหน่อยเฮ้ยเราไปคุยเขามาเออเขาบอกว่าเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแบบผมยาวสวยๆเหมือนแกเลยเออแล้ววันนี้เขาเหมาะกับแกมากมากเออที่สำคัญเขาเป็นครูอนุบาลด้วยดูแบบอบอ้อมอารีย์แล้วว่าแบบมันเหมาะกับแกมากๆเลยแหละนะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเสนอผลิตภัณฑ์นะคะดีมากๆแพนทีนนะคะถามว่าดียังไงนี่ชื่อก็บอกแล้ว Silky and Smooth Care นะคะตอนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมมากแต่จะดูว่าตอนนี้สวยงามใช่ไหมคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมตอนนี้มันแห้งมากๆและคือเหมือนเวลาแบบไปกระโดดโลดเต้นอะไรอย่างนี้ผมก็จะพันกันเอามือสามเนี่ยพันกันสุดๆนี่ค่ะมีแพนทีนตัวนี้เนี่ยแหละเอาอยู่จริงๆนอกจากผมนุ่มแล้วเนี่ยรังแคเนี่ยไม่มีเกิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วรังแคเนี่ยมันเกิดจากหนังศีรษะแห้งอันนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยหนังศีรษะไม่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีรังแคแน่นอนค่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหอมด้วยอยากดมไหมคะโอ้ได้มีพิเศษของพี่เลยอ่ะเดี๋ยวซื้ออันนี้แชมพูนะคะแถมครีมนวดให้เลยพิเศษของพี่คนเดียวนะคะอย่าไปบอกใครนะคะทดลองได้ค่ะอันนี้ก็คือเอาไปลองใช้ก่อนอ่ะโอ้โหมีโปรโมชั่นสุดๆเพื่อพี่เลยนะให้เอาไปลองใช้ก่อนเลยได้เลยนะคะแถมครีมนวดให้ด้วย
คนมีระดับคุณทิมก็วันนั้นก็ลองเล่นๆดูครับก็โอเคครับผมลองซ้อมดูก็มีว่าแบบจริงๆมันเป็นบทแบบกะล่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวผมครับผมบทเรียบร้อยอะไรวันนี้เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยอยู่ใช่ครับใช่โอเคน่าจะเป็นบทประมาณเรียบร้อยมากกว่าแต่นี้ก็โอเคครับทำกันบ้านมาน่าจะพอถูถ่ายได้พอทำเต็มที่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ใช่คาแรคเตอร์เราด้วยบทนี้ครับเต็มที่ครับผมสู้ตายถวายเล็บลุยเลยครับไม่ต้องรอช้าเข้าประตูต้องเชือดไปได้เลยโหประตูบานใหญ่มากเลยทางนู้นทางนู้นผิดทางสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมาสุดครับที่เล่นจีบขอบคุณครับในวงการบันเทิงครับก็มีพวกโฆษณาครับมีพิธีกรอะไรเงี้ยครับมีชิ้นไหนที่ชอบคะมีตัวล่าสุดครับคอเกตครับที่นั่งรถไฟกินไก่กับพี่เบนครับแล้วก็มีตัวแว่นกรุงไทยครับที่หลบก้านปลาครับหลบอะไรเงี้ยครับกล้องตัวนี้นะครับผมมีความพิเศษอย่างมากเลยนะฮะถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้คุณยืนอยู่ที่องศาที่ตรงกลาง6นะครับผมปฏิพัฒน์นะฮะกล้องตัวนี้ซูมยาวถึงสนามหลวงนะครับสามารถมองเห็นได้ระยะไกลมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสตรงไหนกล้องตัวนี้ยิ่งกว่า USB ยิ่งกว่าการใช้ Wi-Fi นะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะสื่อได้ทางใจของเจ้าของโดยตรงกล้องตัวนี้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้สายสะพายนี้ไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมเราแถมให้สักแป๊บเดียวเลยนะครับผมวางไว้แป๊บเดียวเท่านั้นฮะไม่ใช่แห้งนะครับหายนะครับตัวนี้หายนะฮะใช้ไม่ยากครับแค่เรารู้จักหัวใจเราเท่านั้นไม่มั่นใจใช้นิ้วกดครับกล้องเป็นปกติครับความพิเศษของมันคือใช้ใจสั่งได้เท่านั้นเองครับถ้าไม่มั่นใจในหัวใจนิ้วครับนิ้วกดลงไปเลยกล้ามเนื้อแต่ว่าใจมันไปใช้ด้วยวิธีใช่ครับผมถูกต้องครับใจไม่โฟกัสถ้าใจไม่โฟกัสใจมองไม่เห็นมือนี้ครับไม่เบลอปรับได้ที่โฟกัสครับชัดแจ๋วขึ้นมาทันทีก็คือมีระบบใจระบบนวดใช่ครับผมกล้องที่ไหนมียังไงเรามีหมดครับความสำคัญของกล้องนะครับผมทำไมโลกนี้ถึงต้องมีกล้องความทรงจำที่ดีความทรงจำที่ไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปตัวคนเราสังขารของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งสังคมเราก็เปลี่ยนไปตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจดจำไว้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าเมมโมรีในสมองครับแล้วถ้าเกิดภาพมันไปจดจำภาพที่แย่ๆของในชีวิตพี่อ่ะมีปุ่มดีลีทครับใช่ครับตรงนี้มีตรงถังขยะครับรูปไอคอนเป็นรูปถังขยะเปิดฝาประมาณ45องศานะครับผมสามารถลบได้ครับผมอ่ะลองจับคู่เตาะกับท็อปดูถ้าจะมันไม่ใช่น้อยๆเฮ้ยตัวเองเนี่ยจริงๆต้องมีขับดีบอกเองด้วยนะสองเรื่องมีดีกับดีมากใช่จริงเหรอจริงจริงดีกับดีมากใช่ค่ะจะอยากฟังอะไรก่อนนะให้รู้ตัวเองพูดไปเถอะเอางี้เป็นข่าวที่ดีก่อนละกันนะดีมากเอาดีมากเลยดีกว่าตัวเองจะได้แบบว่ามีกำลังใจที่จะฟังข่าวดีนะครับเพราะว่าดีมากเนี่ยคือต่อไปนี้เนี่ยเขาจะมีเวลาให้ตัวเองมากๆเลยรู้เปล่าหรอเออทำไมอ่ะคือมันเป็นเหตุผลมาจากข่าวดีอันแรกค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เราไปทำงานทุกวันใช่ไหมครับพอเรามีเวลาให้เนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้องไปทำงานเนี่ยเพราะว่าถ้าทำงานเนี่ยเราจะไม่มีเวลาให้โอ้ยตัวเองคุณไม่รู้เรื่องดีมากดีน้อยของตัวเองเอาไว้ก่อนได้ป่ะขอเป็นแบบเนื้อได้ไหมอ่ะทำไมอะไรนะอะไรงงไม่เข้าใจจริง
คือเราโดนไล่ออกไงเราตกงานตอนนี้เราตกงานเราต้องไปทำงานตกงานใช่บอกเราได้นะอยากไปไหนบอกเราวันนี้หรือว่าอยากให้เราพาไปไหนเฮ้ยเรามีเวลานะตัวเองที่เอาไว้สอนลูกค่ะอะไรนะใช่เกิดมาพร้อมวิกฤตนะคะแล้วเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตัวเองใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราต้องไปกันให้ได้ casting เสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับตื่นเต้นครับเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็ทำเต็มที่ครับผมนะฮะนอกบทไปบ้างแต่ว่าเอาความรู้สึกล้วนๆความรู้สึกล้วนจริงเพราะถ้าเกิดว่าต้องเป็นคนกระล่อนอะไรเงี้ยก็คงต้องแบบก็ต้องไหลไปเรื่อยจริงๆอ่ะอย่าหยุดครับอย่าหยุดความกระล่อนถ้าหยุดปุ๊บเขาจะรู้ว่าเรากระล่อนนะฮะแต่จริงๆชีวิตผมเรียบร้อยก็เรียนรู้จากคนกระล่อนมาอีกทีหนึ่งกันครับนะสู้ไหมสู้ค่ะทำไมดูมันอ่อยๆก็สู้ไงใช่แต่แถวนี้เสียงมันเงียบพูดเสียงดังไม่ได้พร้อมค่ะพร้อมค่ะเดินเข้าประตูไปเลยค่ะค่ะชื่อประปางค่ะชื่อธนาพรพยาบาลค่ะตอนนี้อายุ19ปีแล้วค่ะเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะที่ในกรุงเทพค่ะก็เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องซินเดอเรลล่าที่เรียกว่ารักมานะคะเป็นบทน้องสาวค่ะแล้วก็มีละครเวทีค่ะของที่ทางโรงเรียนค่ะค่ะชมพูแฟนทีนันนี้นะคะมีองค์ประกอบที่เยี่ยมมากสามารถทำให้ผมของเราเนี่ยยาวและเร็วมากค่ะแล้วก็เราจะนุ่มสลวยมากเลยค่ะผมพวกพี่ๆที่เสียกันอยู่เนี่ยหนูสังเกตเห็นได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าพี่ใช้ชมพูของเราเนี่ยผมของพี่ก็จะสุขภาพดีขึ้นมากกว่านี้เห็นพี่ผมสั้นกันอะไรนี้พี่ถ้าไม่อยากผมยาวขึ้นมาพี่ใช้ของนี้แค่อาทิตย์เดียวเองผมพี่ก็จะยาวขึ้นมาประมาณ7ซมนะคะคนที่ใช้แล้วนะคะผมเนี่ยเวลาไปนอนอยู่บนหมอนเวลาเราลุกตื่นขึ้นนอนมาผมจะไม่มีติดหมอนเราไม่ต้องทำความสะอาดหมอนบ่อยค่ะแล้วก็เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยกลิ่นก็จะหอมโชยไปถึงแฟนเลยค่ะแฟนก็จะแบบติดอยู่ใกล้เพราะว่าผมเราหอมมากค่ะถ้าเกิดพี่ๆยังไม่สนใจอีกนะคะหรือว่าแชมพูขวดนี้เนี่ยพี่ต้องซื้อลองไปใช้ก่อนค่ะแล้วพี่จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆอะไรอย่างนี้พี่ถึงจะเชื่อให้หนูพูดไงถ้าพี่ยังไม่ได้ลองพี่ก็คงไม่เชื่อใช่ไหมล่ะพี่ต้องลองก่อนค่ะอันนี้ก็ช่วยรังแคเหมือนกันค่ะรังแคพี่จะไม่เห็นสักเล็กนึงเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะทำให้ผมเราดำเงางามรังแคไม่เหลือเลยค่ะเนี่ยหนูพูดพี่ก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะพี่ต้องซื้อไปลองเองก่อนถ้าพี่ไม่ชอบใช้ไม่ดียังมีรังแคอยู่ผมไม่ยาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอามาคืนหนูได้เดี๋ยวหนูคืนเงินได้พี่ 50% ไม่แพงค่ะเราขายขวดประมาณ50บาทค่ะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะ2ขวด100นึงค่ะถ้าพี่สนใจซื้อ3ขวดหนูลดให้เหลือ3ขวด100ค่ะ3ขวด100แล้วถ้าพี่ซื้อ2ขวดพี่ก็จะได้2ขวด100สนใจมั้ยคะรวยเปล่ารวยเปล่าไปสวัสดีครับผมชื่อว่าบอนตาธินกรภูวศักดิ์วงศ์ครับผมอยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กแต่ผมแค่ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นครับก็เลยเก็บงามความฝันของผมไว้ผมเคยเล่นหนังเรื่องนึงครับเขาให้ผมไปเป็นสับปะเลอชื่อว่าหนังตะเคียนครับผมก็เลยฝังใจก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวดาวครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็มีโอกาสได้ไปแคสติ้งเป็นพิธีกรครับก็เป็นพิธีกรเป็นวีเจครับสวัสดีครับพวกพี่วันนี้เนี่ยผมนะครับผมเป็นตัวแทนแล้วก็อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะครับตอนนี้ผมสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยอายุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นเลยเนาะผิวพรรณต่างๆนี่นะครับไม่รู้ว่าพวกพี่เนี่ยได้ดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆหรือเปล่ามันเป็นปัญหานะครับพี่พวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงอยากดูสวยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนหลายคนที่เขาใส่ใจนี่นะครับแล้วก็ไปร้อยหมงร้อยไหมฉีดนั่นฉีดนี่ผมว่ามันสิ้นเปลืองมากเลยนะครับพี่ครับพี่เจฟครับผมรู้สึกว่าพี่เจฟช่วงนี้เนี่ยจะต้องตากแดดบ่อยใช่ไหมครับผิวหน้ามันดูคล้ำกระดำกระด่างยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเนี่ย
เนี่ยเห็นไหมครับว่าเริ่มเรื่องงานเราอ่ะเพิ่งจะ20ต้นๆซึ่งมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันคล้ำไปผมว่าตัวนี้นะพี่ผลิตภัณฑ์ที่ผมนำมาเสนอเนี่ยจะช่วยตอบสนองให้พี่เจี๊ยบเนี่ยกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนึงพี่นายครับผมรู้สึกว่าพี่นายเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหน้านี่มันคล้ำๆไปนิดนะพี่เห็นไหมครับว่าทำงานเยอะทำของโดนของโอ้โหสบายหน้าที่ครับโดนของนี่นะเราจะต้องหมั่นไปทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลนี่ก็คือหน้าของเราผิวหน้าของเราเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เอาเป็นว่าผมไม่อยากจะมาเน้นขายของผมว่าถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันไม่ดีจริงเนี่ยไม่สมควรที่เราจะนำมาขายซึ่งผมก็เลยบอกว่าโอ้คุณแม่ผมได้ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนผสมสารสกัดต่างๆรู้สึกว่ามันปลอดภัยนั่นหมายความว่าถ้าเรามั่นใจที่จะให้คุณแม่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีจริงครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแม่ผมมีโอกาสได้ทดลอง2สัปดาห์ครับพี่จากเดิมที่แกเป็นคนที่เป็นฝ้าลมฝ้าแดดนะครับสัปดาห์เดียวเท่านั้นครับเฮ้ยมันดูจางขึ้นจริงพี่ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ได้ใช้ตัวอื่นผสมหรือเปล่าซึ่งแม่ครับผมใช้แต่โอเลวันไทเรียนเฉยๆนะครับทุกคนครับเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งมันจะขัดเซลล์ผิวต่างๆแล้วนะครับมันมีสารตัวนึงที่มันเป็นสารเคลือบแล้วก็เป็นสารป้องกันซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราทาครีมกันแดดไปในตัวนะครับซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกว่าเลยว่ามันไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเกรดแบบว่าพรีเมียมนะครับผมซึ่งผมถือว่ามันโอเคมากในระดับมาปลางกับโตนดูเป็นเคมีที่น่าจะสนุกดีเหมือนกันครับก็ไม่พ้นที่จะต้องลองมาเล่นคู่กันสักทีว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนคุยโทรศัพท์แฟนตัวเองบอกว่ามีเรื่องอะไรจะบอกเขาเหรอใช่เขาก็มีเรื่องจะมาบอกตัวเองเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแหละจริงนะจริงด้วยไม่ทำไมได้ไงเนี่ยคือว่าเรื่องที่เขาจะบอกตัวเองเนี่ยนะเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าเขาเนี่ยจะมีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยมากขึ้นเลยนะเอาเป็นว่าเราจะมีเวลาก็กิ๊กหรือปิดกันเยอะมากขึ้นเลยนะตัวเองทำไมอ่ะก็เป็นที่มาของเรื่องที่สองนั่นแหละก็คือว่าเขาไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยน่ะแล้วหลังจากนั้นก็โดนไล่ออกจากงานอะไรนะโดนไล่ออกจากงานทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทำไมทำตัวเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเขาทำไมมันไม่ได้ผิดที่เขาเนี่ยเองคือคนนั้นน่ะเขาก็ยิ่งเงาอยู่แล้วล่ะก็คือเขารู้สึกว่าคนอื่นเนี้ยก็เขาทำดีที่สุดแล้วนะแต่เขาไล่ผีออกแล้วก็เลยก็ตกงานเลยจะฟังข่าวเขาไหมก็ได้อะเขาหรออันเน่เขาไม่ได้เครียดเรื่องตกงานหรอกไม่ต้องมามันเป็นมุกตลกให้เขาไม่ตลกพูดจริงโม้เลยไม่โม้ดึงท้องได้ไงอ่ะท้องได้ไงอ่ะโม้เลยอย่ามาเขาไม่ได้โม้ท้องจริงจะเอายังไงดึงท้องจริงเหรอจริงไม่เห็นตัวเองอ้วนขึ้นไม่เห็นตัวเองมีพุงขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ตัวเองไปเช็คกับจีนสิไปเช็คให้ความมั่นใจอ่ะเขาไปเช็คมาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วดึงท้องจริงเหรอจริงจะเอายังไงจะเอาไว้หรือออกคิดในทางที่ดีแล้วกันว่าเดี๋ยวเราค่อยๆ คิดแล้วกันเดี๋ยวเมื่อไหร่โอ๊ยไม่จังใจเลยอ่ะมันเป็นคนอย่างนี้เราท้องแล้วจะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่ความผิดเขาคนเดียวนะเขาผิดอะไรก็ตัวเองไม่ป้องกันน่ะตัวเองไม่ป้องกันเหมือนกันอ่ะเขามีอะไรคนเดียวแล้วมันท้องใช่ไหมตัวเองก็รู้อ่ะโง่นี่โดนไล่ออกแล้วตัวเองท้องแบบนี้เราจะเอาอะไรกินน่ะเขาก็เพิ่งตกงานนะก็ไปหางานทำไงช่วงนี้เขายังไม่มีไฟอ่ะรอสักพักนึงแล้วไงเดี๋ยวเขาไปหางานแล้วเดี๋ยวไม่มีไฟให้จุดให้ไหมทำไมไม่คอยแบบนี้พูดอะไรที่มันตลกเนี่ยเขาเครียดอยู่รู้ไหมครับผมแคสติ้งผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้ก็โอเคครับพี่ผมลึกๆแล้วก็กดดันนะครับเพราะรู้สึกว่าผมอยากจะทำมันออกมาให้ดีนะครับแต่ทุกครั้งถ้าผมตั้งใจเต็มที่มันออกมาไม่ค่อยจะเวิร์กเหมือนที่ผมคิดสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ครูบิวก็บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดครับแล้วสิ่งที่แคสติ้งเมื่อกี้พอใจไหมให้เต็มสิบเท่าไหร่โอ้สักประมาณ7แล้วกันครับ7ตื่นเต้นแล้วค่ะหนูทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่เขาให้ลองขายของดูอย่างเงี้ยยิ่งแบบจะขายอะไรดีว่าจะขายอะไรดีว่าเอ๊ะข้อดีมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามพูดนมหนาวเขาลดก็แล้วอะไรก็แล้วก็
ต้องทำให้เขาสนใจเราให้ได้ตื่นเต้นเป็นไกด์เลยเป็นทัวร์เลยกลับมาเลยที่ไหนก็ได้เกาหลีก็ได้จะไปลาวก็ได้ให้มีไปเลยพอไปเสร็จปุ๊บเออยึดบ้านมาทำทุกอย่างให้มันแล้วเราก็จะมีตังค์ไว้ก่อนถูกต้องลูกเราก็จะสบายเราจะไปขายชายสิงบะหมี่เกี๊ยวไม่ขายต้องมีตังค์ไม่มีก็ทำเรื่องตัวเองอ่ะน่าจะป้องกันอ่ะเขาบอกตัวเองทุกครั้งเลยนะพูดเรายังไม่พร้อมอ่ะฉันทำไหมขำหรอใจขำหรอฮะก็มันสนุกอ่ะก็มันเพลินไปอ่านแล้วค่ะอ่านบทมาแล้วก็รู้สึกแปลกๆดีค่ะเพราะบทรู้สึกไม่ใช่คาแรคเตอร์ตัวเราเลยค่ะดูผู้หญิงเขาดูแบบขี้งงแง้งดูวอยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูวุ่นวายกับชีวิตเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบนิ่งๆโหดๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเอ๊ะจะเล่นยังไงนี่โหดเลยเหรอโหดมากแล้วตื่นเต้นไหมครับมันตื่นเต้นจนหายตื่นเต้นแล้วอ่ะจนแบบตอนนี้แบบนิ่งๆแต่เดี๋ยวพอเข้าไปเจอพี่นายเจอกรรมการคนอื่นก็คงตื่นเต้นขึ้นมาอีกทีค่ะพร้อมไหมพร้อมมั้งอยากพร้อมอยู่คิดว่าพร้อมก็ได้สวัสดีค่ะชื่อทารินทร์เจนวานิชนะคะชื่อเล่นชื่อออยสูง170 50ค่ะอายุ26ปีค่ะผลงานก็ที่มีก็คือเคยอยู่ในรายการ Acting Queen and Hero อะค่ะทำความสามารถพิเศษส่วนมากจะเป็นก็เป็นภาษาค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีถ้าดนตรีก็จะเล่นกลองพี่อยากเห็นน้องเป็นเซลแมนเซลเกอร์ขายของเนี่ยเลือกเลยชิ้นหนึ่งแอคชั่นค่ะสวัสดีค่ะพลอยมีสินค้ามาแนะนำพี่นะคะเป็นกล้อง Canon รุ่น E05 นะคะตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่เราออกใหม่ก็คือว่าระบบซูมเนี่ยค่ะจะซูมได้มากกว่าปกติ10เท่าเลยนะคะถ้าพี่แบบไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าพวกนักร้องที่พี่ชอบพี่อยากจะแบบซูมเข้าไปพี่สามารถเห็นแบบถึงรูขุมขนเขาเลยนะคะกล้องนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษค่ะสามารถไบรท์ทำให้หน้าเนี่ยใสได้สมมุติวันนั้นพี่หน้ามองมากแบบเฮ้ยนอนดึกเนี่ยตื่นมาหันมาถ่ายตัวเองแช็คทีนึงเฮ้ยหน้าไบรท์ขึ้นมาทันทีกล้องนี้เจ๋งจริงๆค่ะสนใจไหมคะอ้าวแล้วเกิดพี่ถ่ายไปปุ๊บแล้วเกิดหน้าพี่ใสพี่ต้องแต่งเลยแล้วเกิดพี่ออกมาแล้วหน้าตาพี่ดูแย่แล้วเฮ้ยอันนี้ก็ต้องพี่ก็ต้องเช็คกระจกอีกทีนึงแต่อันนี้เราไว้เหมือนเราลง Facebook ลง Instagram อะไรเงี้ยไว้ขายเพื่อนไม่ต้องแต่งหน้าพี่คิดออกป่ะเวลาเราแบบจะลง Facebook Instagram เนี่ยต้องมานั่งปะแป้งนิดนึงให้มันดูดีมานั่งแบบใช้ฟิลเตอร์อันนี้ไม่ต้องฟิลเตอร์เลยค่ะเราเรียบร้อยในตัวออกมาดูใสปริ้นค่ะถ้าซื้อตัวนี้ค่ะเราแถมที่เช็คหน้าจอกับที่เช็คเลนส์คือทางบริษัทตอนนี้งบน้อยได้แค่นี้อยู่แต่เดี๋ยวถ้าสมมุติเราเป็นลูกค้าของแคนนอนใช่ไหมคะเราเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็สามารถลุ้นไปทริปไปต่างประเทศอะไรได้ต่อคือระบบนี้อ่ะมากก็ใช้ได้ค่ะง่ายมากเลยคือเราแค่กดๆเลือกหมุนๆอย่างเงี้ยแล้วก็กดโอเคได้หมดทุกอย่างค่ะไม่ต้องไปเปิดดูแมนนวลให้ลำบากเลยค่ะนั่งกดเล่นเองอย่างเงี้ยง่ายมากสีขาวสวยด้วยนะคะช่วงนี้สีขาวมันมาแรงค่ะปีนี้แต่มือถือเนี่ยค่ะไม่กี่พิกเซลใช่ไหมคะประมาณ8ล้านพิกเซลอันตัวเนี้ย20ล้านค่ะสวยมากชัดเข้าไปใหญ่ชัดแต่สวยไงคะเพราะเรามีระบบเป็นฟิลเตอร์เรียบร้อยภายในตัวให้พี่ดูใสไว้ได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีครับพร้อมไหมครับวันนี้เราก็พร้อมครับเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างดีครับอ่านบทแล้วดูยากไหมอ่านบทแล้วก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่าดูบทแล้วมันก็ไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบลูกเล่นเยอะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตัวเองนะฮะก็เป็นคนปิดเปื่อยแต่ชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปอยู่ก็น่าสนใจครับดีครับผมสวัสดีครับผมเดี่ยวเอกสารสุริจันทร์ครับเคยเล่นหนังมาบ้างเล่นละครบ้างครับคาแรคเตอร์ตัวละครชอบมากน่าสนใจครับสวัสดีครับวันนี้ผมวันดีเหลือเกินที่มาเจอพี่ผมมีสินค้าอยู่ชิ้นนึงนะครับที่อยากจะมานำเสนอครับพี่ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับพี่แต่ขออยากดูสินค้านี้ก่อนครับ
วันนี้ผมมีครับนี่ครับกล้องคอมแพคนี่ครับพี่รับรองว่าถ้าพี่มีกล้องนี้ไว้ที่บ้านนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยพี่จะมีภาพประทับใจเก็บไว้ในชีวิตพี่ตลอดชีวิตเลยครับวันนี้เราขายราคาไม่แพงพี่ราคาแค่400,000 กว่าบาทครับพี่แต่วันนี้เราเจอกันครั้งแรกผมลดให้พี่เลยพี่199 บาทสนใจไหมพี่ถ้าพี่สนใจให้พี่ดูก่อนพี่จับดูก่อนนะครับถ้าพี่ไม่จับลองจับดูก่อนครับพี่ลองดูพี่ตากล้องเอาครับพี่พี่ตากล้องไม่สนใจนะพี่เอาป่ะ199 บาทอ่ะถ้ามันจะแพงไปพี่99 บาทพี่99 บาทครับพี่นายสนใจไหมครับฟังก์ชันแล้วพี่กดเข้าเมนูแล้วฟังก์ชันเนี่ยจะมีตั้งแต่สารเบอร์จะเรือลบครับพี่ไม่ต้องห่วงครับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถแต่งภาพได้โดยอินสตาแกรมที่เขาเรียกกันนะพี่ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกผมได้กินมาแบบนี้ครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องของฟังก์ชันมันสามารถทำให้พี่ดูดีได้ภายในที่ตายเดียวครับพี่นายสนใจไหมครับพี่ถ้าสนใจตอนนี้พี่เอาไปเลยครับเอาไปก่อนครับเดี๋ยวผ่อนที่หลังก็ได้พี่99 บาทครับพี่วันละบาทก็ว่ากันไปเฮ้ยไม่ได้ดีหรอของจาก400,000มันลดลงเหลือพี่เชื่อผมเลยครับซื้อไปทุกรายครับไม่เคยกลับมาหาผมสักรายครับพี่เพราะผมหายตัวกับเขาตลอดนะผมรับประกันให้ครับพี่นี่ฝาเลนเปิดแบบนี้ครับดูเลนแล้วก่อนนะฮะเลนเราใสปิ้งนะครับถ้าเปิดข้างในมานี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมถ่ายเห็นยันเครื่องในเครื่องในใหญ่ของก็ดีจริงๆครับไม่จะบอกยี่ห้อครับถามเราครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้ก่อนพี่นายเชื่อผมถ้าพี่ไม่เชื่อผมจะทดลองให้พี่ดูครับนี่นะครับถ้าถ่ายตรงนี้แล้วพี่นะจะเห็นถึงใจพี่เลยละใจพี่เลยเห็นใจผมเปล่าเห็นใจพี่แล้วนะเห็นใจผมทำไมเอาไปเลยพี่99 บาทโอเลพี่อยากหน้าใสใช่ไหมครับอยากหน้าใสเป็นดาราเอานี่ไปใช้พี่เพียงแค่3 วันเห็นผลพี่เหมือนดาราเลยครับจริงหรอหน้าขาวพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นว่าจริงหรือไม่จริงผมมาขายความจริงให้พี่ต้องเชื่อผมพี่ดูท่าทางเป็นคนตะล่อนเหรอพี่สุดอะพี่มีความจริงใจเลยเลยเอาผมไปใช้ดูก่อนรับรองพี่ใช้โอเลนะพี่หน้าพี่จะเหมือนกับนี่เลยแอปทักษะออนนั่นแกโกหกเลยแกโกหกเลยจะเห็นชัดแล้วงั้นผมพูดผิดพี่แล้วพี่เอาไว้ใช่ไหมพี่จะเหมือนป๋าอะไรพี่ป๋าอะไรป๋าต๊อกนั่นแหละเอาละพี่ถ้าพี่ไม่ซื้อผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะทั้งหมดนี้นะพี่ยกเซ็ตเอาเซ็ตนี้ไปเลยพี่จ่ายที่ผมบอกไปพี่ราคาทั้งหมดนะครับราคากล้องนี่ผมบอกไว้แล้ว4,000 กว่าบาทสกอร์ที่ร้อยก็เดี๋ยว4,000 40,000ครับพี่ก็บอกว่า99เลยเอาละครับนั่นแหละพี่ที่บอกว่า4,000 กว่าบาทอ่ะเอาเซ็ตนี้เอาเซ็ตนี้ไปเลยพี่ผมแถมให้พี่199 บาทพี่ผมจริงๆคุ้มจริงๆพี่ถ้าของมันหมดอายุแล้วพี่นี่ถ้าของหมดอายุเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยจะไม่น่าใส่อย่างนี้เลยพี่นี่จะมายิ้มอย่างนี้เฮ้ยของไม่หมดอายุแล้วเนี่ยของเขายิ้มให้เราได้เลยสปอร์ตพี่เอาไปเลยเอาไปเลยพี่เซตนี้พี่49 บาทเลยเอาไปเลยพี่เหลือช่วยผมมาผมตันแล้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนนะพี่นายเพิ่มหน่อยถ้าพี่ไม่ช่วยผมไม่ไหวและอีกคู่หนึ่งปิดท้ายวันเดี่ยวกับออยแหมคู่นี้ตัวสูงกันทั้งคู่เลยอ่ะลองดูมีเรื่องอะไรด่วนมั้ยเนี่ยบอกนะว่าเชิญด้วยก็ไม่เชิญอะไรเขาก็มีเรื่องบอกตัวเองกันน่ะก็สองเรื่องเลยดีมากกับดีน้อยอ่ะตัวเองเล่าก่อนละกันของเขาอาจจะยาวอ่ะดีมากก็ฟิลด้วยต่อไปนี้เนี่ยเขาจะมีเวลาให้ตัวเองแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบสุดๆแบบเต็มที่เลยอ่ะตัวเองยังไงตัวเองก็ข่าวดีน้อยอ่ะมันก็คือแบบเขาตกงานไงก็ข่าวดีมากเนี่ยเขามีเวลากับตัวเองไงเพราะว่าข่าวดีน้อยเนี่ยพวกเขาตกงานไงกินนะเดี๋ยวเตือนตั้งเลยนะหยุดกับไอ้ข่าวดีมากข่าวดีน้อยได้ป่ะตัวเองเล่าแบบเนื้อเลยอ่ะเตือนไปทำอะไรมาเนี่ยเขาตกงานตัวเองแบบไม่ต้องไปทำงานอีกเลยอ่ะเตือนมูจริงมาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาได้งานแล้ว
ใช่ได้จริงเปล่าวันนี้เขาได้งานเลยก็กะว่าจะไปเข้างานสักประมาณตีสี่เลยอ่ะเพราะพนักตีสี่ใช่งานอะไรของตัวเองอ่ะเป็นงานอิสระต้องการที่จะใช้เรื่องของทักษะสูงเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันเป็นไกด์ทัวร์หรอแท็กซี่อ่ะโอ้ยเต็งเขาท้องอ่ะท้องไม่ดีแบบปวดใช่ท้องมีเบบี้อ่ะมีลูกอ่ะเข้าใจปะมีท้องเก้าเดือนมีใช่มีตัวเองแล้วดูดีคราวนี้ทำยังไงล่ะมันต้องไม่มีตอนนี้เขาโอ๊ยแล้วเขาห้ามได้ไงเราเขาด่าตัวเองทำไมเขาห้ามตัวเองไม่ได้นั่นแหละเอาไงล่ะคราวนี้เอาไงเอาไปแล้วไม่ใช่เราทำยังไงต่อตัวนี้ตัวเองตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่ไหมน้องสาวก็อยู่แค่นั้นคือเขาคิดว่าถ้าเอาบ้านมาแปลเป็นเงินเนี่ยแล้วเราไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้เงินของเราเนี่ยต่อยอดเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดธุรกิจเราดีก่อนตัวเองหมายถึงว่าจะให้บ้านครับพอแคสติ้งเสร็จครับผมรู้สึกสนุกครับรู้สึกสนุกมากเลยที่ได้แคสติ้งเมื่อกี้หลังจากออกมาก็ยังมันอยู่เลยจริงๆก็อยากจะเล่นต่อนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาเขามีจำนวนจำกัดครับผมมีหลุดมีอะไรบ้างไหมหลุดนะหลังๆมีหลุดครับก็มันก็ไหลตามน้ำไปแต่ในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยผมก็เตรียมตัวพอสมควรกับเรื่องบทนะฮะก็ได้ศึกษาแล้วก็ลองหาคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ดูครับว่ามันจะเป็นไปในทางทิศทางไหนได้บ้างก็ผลสรุปที่ออกมาก็อย่างที่เห็นกันนะครับแคสติ้งเรารู้สึกงงอะค่ะทำไมงงอะรู้สึกงงว่าตัวเองทำอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองพร้อมนะแต่เข้าไปเจอโจทย์นู่นเจอโจทย์นี่ก็รู้สึกเฮ้ยแบล็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งพอครูบิวเดินเข้ามาโอ้โหเกรงทั้งตัวค่ะสมาธิหลุดหมดเลยมีผลกลัวแบบกลัวเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมที่สอนมาทำไมไม่มาใช้ไม่อะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างแบบย้อนกลับมาหมดแต่ใช้ไม่ทันมั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะรู้สึกแปลกๆอะค่ะรู้สึกทำอะไรไปไม่รู้เรื่องเหมือนแบบที่ผ่านมาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกมาแล้วแบบตื่นมาเหมือนแบบฝันไปอะค่ะสนุกไหมก็สนุกนะสนุกดีได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบพรีเซนต์ของได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีหลังจากการแคสติ้งเสร็จสิ้นวิบากกรรมของเหล่ากรรมการและพี่นายก็มาถึงเพราะทุกคนต่างก็มีดีในตัวเองมันตัดสินใจยากมากคืออย่างเราว่ามุมของพี่นายอาจจะบอกว่าเล่นได้เล่นได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็มองว่าทุกคนมันเล่นได้หมดแหละก็ต่างมันเรียนถ้าให้มันเล่นก็เล่นหมดแหละแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครตอนนี้เรามีบทให้แค่2คนคือที่เกิดเลยอ่ะว่าเรื่องจะเป็นสีสันตัวอื่นจะเป็นมีเรื่องมีโน่นมีนี่ตัวนี้มันสีสันสุดอ่ะตัวบ้าอ่ะระบบเป็นเขียนแนวทางให้เกิดด้วยนะก็อย่างนี้แล้วกันก็คือเดี๋ยวให้ฝั่งทางทีมเขาไลฟ์แผนส่งให้กรรมการทุกคนให้ทีมทุกคนแล้วก็นายด้วยแล้วก็มาตัดสินใจอีกทีนึงว่าเราจะเอาใครอย่างนั้นดีกว่าพี่นายแต่ว่าพี่นายก็เป็นเฮดนั่นแหละพี่นายอยากได้ใครก็บอกแต่เราก็จะคอมเมนต์กันมาคือตอนนี้เอาจริงๆคือก็ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะคือน้องมันก็มีของทุกคนอ่ะมันก็จัดเต็มของมันนะเนาะแต่คนนี้ก็เซอร์ไพรส์นะตอนแรกกะหลายคนที่แบบคงไม่รอดเนาะเซอร์ไพรส์หลายคนเลยครับโอเคครับเจอกันรอบหน้าครับขอบคุณครับวันนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆอยากรู้ว่าเรื่องอะไรก็วันนี้มี4คนนะครับ
ชาย2หญิง2มันเขียนจะไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องเลือกไว้4คนเพราะว่าคุณมีคาแรคเตอร์ที่ตามบทที่เราเลือกนะครับอย่าไปเก็บไว้เก็บไว้มันก็บอกไม่ต้องแคร์อะไรแกต้องมาแคร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเก็บนู่นของนะเอามาอะไรที่มันเป็นความทรงจำนะทิ้งไปให้หมด